ดีค่ะ KK กาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ KK มาชวนเพื่อนๆนะคะรับประทานลาบนะคะด้วยกันเพื่อนๆลาบหมูนะคะสดๆเพิ่งจากนะคะทำใหม่ๆทำเสร็จใหม่ๆนะคะเพื่อนๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ KK ก็ขออนุญาตนะคะนำลาบนะคะใส่ลงไปในจานนะคะเพื่อที่จะได้รับประทานอย่างนะคะสะดวกเป็นเพียงพอสามารถที่จะมองเห็นนะคะลาบของเคเคได้อย่างใกล้ชิดนะคะว่ามันจะอร่อยนะคะหรือเปล่านะคะเพื่อนๆอร่อยหรือเปล่าต้องอร่อยแน่นอนนะคะฟังจากเสียงนะคะได้เลยวันนี้เคเคก็นะคะเพื่อนกำลังจะเกลี่ยนะคะลาบอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนมองเห็นไหมคะเพื่อนมองเห็นไหมว่าเดี๋ยวจะหาเพื่อนเพื่อนมองเห็นแล้วไหมคะเดี๋ยวจะเอาข้าวเดี๋ยวจะหาอะไรมาจะหาอะไรมาดักเอาไว้ค่ะเพื่อนเกรงว่าจะหาของเย็นเย็นเพื่อนจะเหมือนให้สูงหน่อยนะคะเพื่อนแต่ว่าเคกินแบบนั่งสบายสบายค่ะเพื่อนเราไม่ได้ยุ่งว่าก็จะไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่ากินตามตามเกิดนะคะเพื่อนๆมาเป็นร่างด้วยกันนะคะก็โอเคก็จะมีถ้วยนะคะถ้วยแต่งข้าวค่ะแต่งข้าวตอนนี้เคก็กินมาข้าวเย็นนะคะเพื่อนกินข้าวเย็นคือเป็นการไม่เสียเวลาลองชิมลาบนะคะว่าอร่อยนะคะเพื่อนสักเลยชอบกินใบหัวละคอชอบกินใบหัวละคอมากอร่อยอร่อยอ
เพื่อนๆแซ่บมากลาบหมูอร่อยมากเลยต้องขยับถ้วยมาแบบนี้เพื่อนๆจะได้มองเห็นชัดเลยไปเลยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลาสดๆเบริโภคราคาใบเหรียญไม่ค่อยหอมถ้าเป็นใบกระเพาะสีแดงจะหอมมากเวลาเราทำแกงเขียวหวานไก่นะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาสีแดงนะคะเพื่อนหอมมากที่อาบน้ำมาค่ะทุกท่านอาบน้ำมาแล้วก็กินลาบหมูอร่อยI'm
สับเซฟสับเซฟเพื่อนๆทานข้าวเย็นกันหรือยังนะทานข้าวหลับมือแล้วทำเองขอบชื่อยาวัดหลังวัดกระดูกต้นบกลาบเหนือกินข้าวด้วยก็เลยกินเป็นเพื่อนอาหารทำเองนะคะสะอาดแล้วก็สุดถูกหลักยังไงนะคะเดี๋ยวนี้ทานข้าวต้องมานั่งทานให้เพื่อนๆรับชมเราจะได้มีเพื่อนใช่ไหมคะปกติเรากินข้าวคนเดียวใช่ไหมคะมันแน่หรอเดี๋ยวนี้ทันสมัยเรามีกล้องโทรศัพท์เราก็ถ่ายคลิปมาไปลงยูทูบแล้วก็เพื่อนๆก็เข้ามานั่งรับชมเราก็ถือว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นคนฉลาดรู้จักสร้างสรรค์ผลงานนะคะคิดนี้เค้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคนที่ชอบทานใบโหระพานะคะเพราะว่าใบโหระพาทานกับลาบนะคะเพื่อจะเข้ากันได้ดีมากโดยเฉพาะนะคะในแกงไก่นะคะแกงเขียวหวานไก่หรือว่าแกงเขียวหวานหรือว่าแกงไก่ธรรมดาก็ใส่ใบโหระพาได้นะคะเพื่อนๆใบสดมากเลยค่ะเคล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพื่อนๆเราทานผักเยอะๆเราทานลาบเหมือนเราไม่กลัวเพราะว่าเพราะลาบของที่เทไฟแก่นะแต่ทานไม่ขังเดี๋ยวสิ้นเดือน
ดือนจะตุ๋นไส้หมูใบหูจะตุ๋นเฉพาะไส้กับใบหูเท่านั้นเพราะพี่เคยไม่ชอบทำหัวหมูคลิปที่เนี้ยเขาบอกว่า20นาทีจะดีมากปวดหลังครับนิดนึงปวดแล้วจะลงขาลงส้นเดี๋ยวเคจะต้องนวดเท้าเลยเดี๋ยวจะต้องรีบดื่มนมครับเพื่อนตอนเช้ากับก่อนนอนเพราะเดี๋ยวต้องบำรุงกระดูกมียาจากโรงพยาบาลทาล่างมีประโยชน์อย่างไรก็คือมีหอมแดงป้องกันโรคหวัดพริกให้วิตามินเอแก่ร่างกายใบโหระพาวิตามินแค่ชอบทานผักมากๆใบโหระพาเป็นเพื่อนยังอีกเยอะสามารถกินป่าๆได้แต่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือว่าต้องทานใบโหระพาคู่กับรากสุดยอดเลยเดี๋ยวจะกินเหมือนกระจานนะคะเพื่อนต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราจะเขาบอกว่าถ้ามีอาการเหมือนกับว่าจะเป็นหวัดอาจจะมีสลิง
ใสๆเป็นคอบ้างช่วงเช้าทานผักเยอะๆมันก็จะหายไปได้ตอนเช้าจะไม่มีว่าเกลือทำลาบก็จะมีหอมแดงเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็มีต้นหอมมีประโยชน์เยอะเลยค่ะเพื่อนนะอาหารอีสานอาหารลาบเดี๋ยวนี้จะเป็น international food แล้วนะคะลาบเดี๋ยวนี้จะเป็นสากลแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะคะหรือว่าคนไทยนะคะชาติคนเอเชียนะคะเขาจะสั่งชาวต่างประเทศที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเวลาเขามาทานอาหารที่รีสอร์ทนะคะที่ห้องอาหารเขาก็จะสั่งลาบลาบหมูลาบไก่นะคะฝรั่งชอบทานลาบหมูลาบไก่แล้วก็เขาชอบทานเนื้อย่างนะคะเพื่อนเขาเรียกว่าเนื้อเลยนะอย่างเนื้อนะคะเขาชอบทานอย่างเนื้อนะคะเนื้อก็ต้องย่างให้มีสีชมพูอยู่ข้างในนะคะคนฝรั่งเขาไม่ทานเนื้อย่างสุกจนเกินไปนะคะเพราะจะเค็มเขาต้องใช้เนื้อสันเนื้อย่างให้เป็นด้านในเป็นสีชมพูแล้วก็นำมายำนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใบสะระแหน่ข้าวคั่วเดี๋ยวห้ามใส่ข้าวคั่วเยอะเพราะฝรั่งไม่ชอบฝรั่งชอบทานยำเนื้อขายดีแต่ก่อนที่เคยทำงานโรงแรมเพื่อนจะสังเกตนะคะฝรั่งที่ไปทานอาหารที่รีสอร์ทเหลือนิดเดียวแล้วอาหารเราต้องทานให้หมดเหลือนิดเดียวแล้วมันจะไม่ค่อยหมดเหลือแต่ผักค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ